ังจากที่เพื่อนๆได้คอร์สนะคะแล้วก็ได้วิธีการสตรัมกันแล้วเดี๋ยวต่อมาต้องจะค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะเข้าเพลงนี้ไม่ยากค่ะก็เดี๋ยวจะเข้าอินโทรแล้วก็มาต่อที่ท่อนแรกกันเลยนะคะแบบช้าๆเพื่อนๆก็ลองดูแล้วก็เล่นตามกันไปนะคะเริ่มเลยก็คือเล่นตามที่บอกไปเรื่อยๆนะคะคือลงขึ้นขึ้นลงนะคะจะมีแค่คอร์ด E minor ที่จะเล่น2ห้องนะคะคอร์ดอื่นก็เล่นห้องเดียวไปตามปกติค่ะเมื่อกี้ก็จบท่อนแรกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นท่อนที่2กันคือท่อนเธอทำให้ฉันรู้และเข้าใจคำว่า2เบาก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษค่ะก็เล่นไปเรื่อยๆตามคอร์ดที่ขึ้นไว้นะคะเมื่อกี้โวโวแล้วก็คือเข้าท่อนฮุกกันแล้วนะคะมาดูท่อนฮุกกันเลยดีกว่าง่ายๆค่ะเหมือนเดิมต่อจากถึงท่อนฮุกจนจบท่อนฮุกนะคะตรงนี้ก็จะมีพิเศษแค่ผ่านความเดียวดายที่เราที่สองเรานั้นเคยมีนะคะผ่านความเดียวดายที่สองเรานั้นเคยมีเมื่อมีเธอคนก็คือเล่นแค่2ทีนะคะไม่ต้องมาเป็นลงขึ้นขึ้นลงแตะนะคะก็คือเล่นแค่ลงแตะแทนค่ะผ่านความเดียวดายที่สองเรานั้นเคยจะเล่นแบบนี้ค่ะตรงจุดมีเพียงคำว่ารักที่สองเรานั้นเข้าใจก็เหมือนกันนะคะคือก็จะเล่นแค่ลงแตะแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะคะสองอันนี้จะเป็นพิเศษนิดนึงสำหรับจุดอื่นก็เล่นเหมือนเดิมเลยค่ะง่ายๆนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นท่อนหลังฮุกใช่ไหมคะท่อนหลังฮุกนี่ก็จะเล่นเหมือนท่อนแรกเลยนะคะวนเหมือนกันเลยวนชุดคอร์ดเดียวกันเลยนะคะแล้วก็เข้ามาเป็นท่อนฮุกเดี๋ยวจะสอนตอนจบดีกว่านะคะสำหรับตอนจบก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็คือเ
เล่นวนท่อนฮุกมาแล้วก็จบแบบเดิมนะคะรักเพียงเธอและตลอดไปจบก็ไปดีไซน์เป็นแบบของตัวเองได้นะคะสำหรับอุ้มก็จะจบง่ายๆแบบนี้ค่ะ